เมกาโชว์แบงคอก2024ตอกย้ำความยิ่งใหญ่งานแสดงสินค้าระดับ World Class ระดับโลกโชว์ศักยภาพประเทศไทยเมืองศูนย์กลางแหล่งรวม Outsourcing สินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาคเมกาโชว์แบงคอก2024มหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียกลับมาอีกครั้งโดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2พร้อมนำทัพแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำจากผู้ผลิตทั่วเอเชียและทั่วโลกยกทัพร่วมจัดแสดงคึกคักในไทยตลอด4วันระหว่างวันที่17-20กรกฎาคม2567ณศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติไบเทคค่ะสวัสดีค่ะปณิตาชินวัตรนะคะเป็นรักษาการสำนักงานผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะคะงานนี้ของเมกาโชว์เนี่ยทางสสว.หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ SME ที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มาออกนิทรรศการหรือว่าออกบูธที่นี่นะคะงานเมกาโชว์นี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ50บูธด้วยกันนะคะโดยรวมแล้วก็คนไทยมาออกบูธก็ประมาณน่าจะเป็นร่วมๆ100บูธนะคะที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็น SME ทั้งสิ้นนะคะซึ่งหน่วยงานเราก็ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธครั้งนี้นะคะประมาณ50บูธด้วยกันซึ่งค่าใช้จ่ายต่อบูธก็ประมาณบูธละแสนกว่าบาทนะคะซึ่งเราออกให้ประมาณ 50-80% ของราคาค่าเช่าบูธนะคะที่ออกงานในวันนี้ค่ะกลุ่มนี้นะคะก็เป็นผู้ประกอบการที่เรียกได้ว่าเป็น Smart SME นะคะหรือว่าเป็นของที่ได้รับการได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มีมาตรฐานในการส่งออกแล้วงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ทางฮ่องกงได้ให้เกียรติมาจัดงานที่ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของการส่งออกสินค้าประเภทเมกะนะคะก็คือเป็นประเภทแบบว่า เป็นสินค้าพวกบริโภคอุปโภคบริโภคอะค่ะแล้วก็งานนี้เป็นงานที่จัดมาได้2ปีแล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยบูธที่ออกหรือว่าคนที่มาร่วมงานน้อยกว่านี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่จัดแล้วมีคนเข้ามาร่วมงานรวมทั้งบายเออร์สที่เข้ามาซื้อในงานนี้ค่อนข้างมากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นเทจที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะถึงประมาณร้อยละ 50% จากคราวก่อนนะคะจากการจัดงานคราวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการ SME ในไทยเนี่ยสามารถที่จะ เพิ่มยอดขายแล้วก็กระเตื้องรายได้ไปยังตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเม็ดเงินสะพัดในงานเนี่ยนะคะถ้ารวมเฉพาะที่มาใช้บริการกับทางสสว.ก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า100ถึง200ล้านค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบายเออร์ซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าแม้กระทั่งคนธรรมดานะคะก็เข้ามาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะคะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็สินค้าไทยของเราที่ได้ออกงานนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็น่าซื้อหามากค่ะอย่างเมื่อกี้นี้ดิฉันเดินไปดูมาหลายบูธเลยนะคะที่มีไอเดียแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีนะคะสมกับที่เป็นสินค้าระดับประเทศหรือว่าการระดับการส่งออกนะคะขอเชิญชวนทุกท่านมารับการอุดหนุนนะคะของคนไทยด้วยกันในงานนี้ด้วยค่ะวันที่จัดงานนะคะก็ที่สถานที่ก็คือไบเทคบางนานะคะจัดงานตั้งแต่วันนี้นะคะคือ17กรกฎาคมจนถึง20นี้ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะ The Mega Show Bangkok is a vital platform for economic growth and international trade, attracting buyers from all over the world
and significantly contributing to Thailand local economy and tourism. We intend to establish Thailand as a leading sourcing hub in Asia.